ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวเพื่อใช้ในการขออนุญาตหรือว่าใช้ในการก่อสร้างนะครับในตอนนี้จะเป็นตอนที่00ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม CAD ไทยนะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า CAD ไทยนะครับกด Enter ก็จะเจอคำว่า CAD ไทยอยู่ที่บรรทัดแรกนะครับให้กดเข้ามาจากนั้นก็จะเจอหน้า CAD ไทยพรีเมียมให้กดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับกรณีนี้สามารถล็อกอินเข้าไปด้วยบัญชี Google ได้เลยครับโอเคหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วเข้าไปที่ CAD ไทย DWG นะครับจะมีปุ่มให้เริ่มใช้ CAD ไทย DWG Premium นะครับให้กดดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเราจะได้ zip ไฟล์นะครับให้เราคลิกขวากด Show More Option นะครับแล้วก็กด Extract to Folder นะครับเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ตัวติดตั้งของ CAD ไทย Premium ก็เดี๋ยวไปคลิกเข้ามาแล้วก็คลิกขวากด Run Administrator ได้เลยทีนี้พอเข้ามาหน้าต่าง Install ครับก็กด Next ครับแล้วก็กดลงทุกอย่างที่ทางโปรแกรมแนะนำนะครับแล้วก็เลือก Install ได้เลยครับหลังจากที่ทำการติดตั้งแล้วเสร็จนะครับก็จะมีการให้ยอมรับนะครับไลเซนส์นะฮะตอนนี้เราก็ได้สมัครไลเซนส์เข้าไปแล้ว1ปีนะครับก็จะขึ้นเป็น365วันนะครับที่ CAD ไทย License Manager นะครับโอเคหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ลองเข้าโปรแกรมนะครับโดยการกด Start แล้วก็พิมพ์คำว่า CAD ไทยครับตัวนี้เกิดปัญหานะครับเข้าไม่ได้เพราะว่าถามหา License Manager นะครับก็ให้เราลองทำการรีโหลดนะครับของตัว License Manager หลังจากรีโหลดแล้วก็ทำการเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับโอเคหลังจากที่เข้ามาได้แล้วนะครับก็จะลองเปิดใช้ดูนะครับกดที่ New Drawing นะครับเราก็จะเซตเป็น DWG นะครับแล้วก็กด Next เข้าไปหน่วยก็จะเป็นเมตรกด Next ไปเรื่อยๆครับเรายังไม่ได้เซตอะไรมากเพราะว่าจะเป็นการเปิดทดลองใช้เฉยๆนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าต่างเบื้องต้นของโปรแกรมนะครับโดยทั่วไปก็จะคล้ายๆ CAD นะครับก็จะมี Home มี Edit นะครับมีปุ่ม Draw นะครับแล้วก็จะมีเมนูพิเศษนะครับที่เอาไว้สร้างผนังของตัวโปรแกรม CAD ไทยก็ลองกดดูก็เซตความหนาของผนังนะครับแล้วก็เราจะเซตเป็น10เซนก่อนนะครับความสูงของผนังก็จะเซตเป็นสัก2เมตร40ทีนี้ก็ลองวาดผนังขึ้นมาดูคร่าวๆครับว่าจะเป็นยังไงโอเคนี่ก็จะเป็นการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับลองกดชิปค้างไว้แล้วก็หมุนเมาส์กลางดูครับโอเคก็จะเห็นเป็นผนังที่มีความสูงนะครับที่เซตตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นะครับโดยการใช้เมนู Walls โอเคก็เป็นอันจบแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งโปรแกรม CAD ไทยครับ